ถามแห่งความข้องใจเกิดมาเพื่อใครต้องเดินไปทางใดอีกกี่คำถามออกจากหัวใจสุขทุกข์ของใครไม่มีอะไรแน่นอนเป็นสิ่งที่ฉันเฝ้าหาคำตอบอยู่ในใจฉันไม่เคยจางหายเป็นได้ว่าฉันกำลังสอหาความจริงที่มันไม่เสื่อมคลายเข้าสู่สัจธรรมตามพระองค์ก่อนฟ้าจะพบความสดใสต้องผ่านพายุเมฆฝนมามากมายเฝ้ามองการเคลื่อนไหวเฝ้าดูลมหายใจสุขแท้ไม่ไกลพาตัวใจกลับบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ฉะนั้นอาจารย์จึงสามารถพูดได้เนี่ยว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยครบวงจรใช่เหตุการณ์เนี่ยการสอนไทเก๊กครั้งนั้นน่ะที่ทำให้เรามีคำตอบเนี่ยได้ชัดเจนนะคะว่าเรื่องสติปัฏฐาน4เป็นเรื่องที่ต้องครบวงจรพอคุณเนี่ยได้รู้เรื่องผัสสะบริสุทธิ์แล้วพอได้วิมุตติสุขรู้ว่าที่บอกว่าเห็นเนี่ยทุกอย่างตามที่เป็นจริงนะ see everything as they truly are ฉะนั้นก็คือการมองเห็นทุกอย่างตามที่เป็นจริงก็คือรับรู้ทุกอย่างอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์ซึ่งเป็นตัวเพ่งของฐานที่4ก็คือ everything God is everywhere ใช่ไหมพระเจ้าอยู่ทุกที่คุณเห็นไหมว่ามันลงตัวอย่างสวยงามมากเลยพระเจ้าอยู่ทุกที่ God is everywhere ฉะนั้นอาจารย์เนี่ยสามารถพูดได้ว่าGod หรือพระเจ้าก็คือผัสสะบริสุทธิ์นิพพานก็คือผัสสะบริสุทธิ์เห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยมันลงตัวแบบมหาศาลเลยในขณะที่ยูวาฮารารีเนี่ยนะพูดเรื่องของพระเจ้าเขาบอกพระเจ้ามี2แบบแบบนี้กับแบบนี้ถ้าใครพูดไม่ชัดเจนนะการแอบสอบของเรามันจะไม่เต็มที่แล้วเราจะไม่จำแต่ถ้าเขาพูดชัดเจนเนี่ยเราจะจำเนี่ยกี่นี้ฟังมาแล้วไม่ใช่ฟังครั้งเดียวนะเพราะว่าพออาจารย์เนี่ยจับได้แค่นั้นนะ10นาทีนะอาจารย์ฟังแล้วฟังอีกแต่ฟัง3ครั้งอาจารย์ก็ยังไม่ชัดเจนถ้าฟังไม่ชัดเจนแสดงว่าเขาพูดไม่ชัดเจนไม่ใช่เราฟังไม่รู้เรื่องเราฟังรู้เรื่องมากเลยฟังรู้เรื่องแต่ถ้าไม่ชัดเจนโดยเฉพาะการอธิบายเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะอธิบายคำว่า reality ที่อาจารย์มาแปลว่าสัจธรรมดูทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะอธิบายคำนั้นเนี่ยได้อย่างชัดเจนเขายังสเปะสปะไปเรื่องของข้อเท็จจริงของสังคมข้อเท็จจริงของเรื่องโควิดข้อเท็จจริงของเรื่องเศรษฐกิจของเรื่องการเมืองของเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรต่ออะไรพวกนี้ซึ่งมันไม่ใช่ความหมายของข้อเท็จจริงเนี่ยในความหมายของ holy ของ spiritual ถ้าข้อเท็จจริงคือสัจธรรมเนี่ยในแง่นี้เนี่ยจะต้องจบเบื้องหน้าของเราเลยเห็นปุ๊บจบปั๊บไอการที่เห็นปุ๊บจบปั๊บจะต้องเห็นตามที่มันเป็นจริงก็คือว่าจะต้องไม่มีเจอรี่เข้ามาวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อีกต่อไป
นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะอธิบายเนี่ยได้ชัดเจนใสแจ๋วเลยซึ่งก็คือเนี่ยเรื่องของผัสสะบริสุทธิ์